วันนี้มาเดินแบบในงาน Cast Award ค่ะ2018ก็รู้สึกเป็นเกียรติค่ะเพราะว่าครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2แล้วกับ Cast Award แล้วเราก็ร่วมงานกับ Cast มาหลายงานค่ะทั้งเดินแบบถ่ายแบบด้วยกันมาตลอดค่ะแล้ววันนี้ลาฟามิลก็จะมาในชุดไซฟุกุโรลิต้าค่ะซึ่งเป็นชุดเกี่ยวกับออกแนวนักเรียนญี่ปุ่นค่ะก็มาผสมผสานกับชุดโรลิต้าก็จะมีความเป็นชุดลายสก็อตอย่างที่เห็นบนเวทีเมื่อสักครู่ค่ะผมกับทรายเองเคยครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2ที่ร่วมงานกันแล้วครั้งแรกก็เป็นที่โรงละครแห่งชาติค่ะก็รู้สึกประทับใจมากกับพี่โดมกับโชว์ของพี่โดมค่ะแล้วก็คือแม่ๆหลายคนน้องๆก็ปลื้มและประทับใจในตัวพี่โดมก็เลยเชิญพี่โดมมาสร้างสีสันในครั้งนี้ค่ะก็เป็นการร่วมงานกับน้องๆ นะครับแล้วก็เจ้าของแบรนด์จริงๆก็ดีงานเราอาจจะไม่ได้ร่วมงานกับน้องๆเด็กขนาดนี้บ่อยครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ก็น้องน่ารักอะครับแต่งอะไรก็น่ารักมาเดิน บางคนอายุยังเด็กมากเลยเนาะใช่ไหมฮะแบบ 4-5 ขวบอะไรเงี้ยก็ดีครับแฮปปี้แมน2ครั้งแล้วอย่างนี้พี่โดมมีโอกาสที่จะแบบร่วมเป็นออกแบบคอลเลคชั่นสำหรับเด็กพิเศษโอ้โหเรื่องออกแบบเราคงไม่ถนัดก็คงจะให้มาร้องเพลงมาเปิดเพลงอะไรเงี้ยคงจะโอเคครับเป็นงานที่ถนัดกว่าครับคราวนี้ตื่นเต้นไหมคนแรกเลยตื่นเต้นค่ะได้ข่าวว่าเราจะต้องไปเดินแบบต่างประเทศด้วยใช่ไหมใช่เร็วๆนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะไปที่ประเทศไหนมีหลายประเทศมีลอนดอนด้วยค่ะก็คือสามารถติดตามหนูได้เร็วๆนี้ที่เพจของ Listen Meet Universe ใช่ไหมคะใช่ค่ะอีกคนนึงล่ะคะรู้สึกไงบ้างรู้สึกตื่นเต้นครับแล้วเราจะได้ไปเดินที่ไหนอะไรที่ประเทศจอร์เจียครับเป็นตัวแทนครับที่เป็นตัวแทนของสุราษฎร์ครับวันนี้รู้สึกยังไงได้มาเดินแบบกับพี่โดมด้วยผมก็รู้สึกแบบตื่นเต้นประทับใจค่ะก็ในส่วนของลาฟามิลก็สามารถติดตามได้ที่เฟซบุ๊กค่ะก็เพจจะชื่อลาฟามิลคลิปเลยค่ะ